ไปต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวครับนี่เป็นเรื่องของบอกว่าข่าวดีสำหรับคนกรุงเทพเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไปก็จะเห็นตัวของสายไฟเต็มไปหมดฮะจากนี้ไปเขาพยายามที่จะเอาสายไฟเหล่านี้ลงดินเพื่อให้บรรยากาศเนี่ยมันสวยงามมากขึ้นลพบุรีทำมาแล้วสวยงามด้วยครับจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งการไฟฟ้านครหลวงก็คุยไปพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับแผนตัวนี้ดำเนินการต่อเนื่อง10ปีนะครับกฟน.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารโทรคมนาคมแบบสายอากาศเป็นระบบใต้ดินหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติกสทช.กับบริษัท TOT จำกัดมหาชนหลักๆคือเพื่อปรับภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนถ้าไปดูแผนการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าเป็นระบบสายไฟใต้ดินของกฟน.39เส้นทางด้วยกันครับระยะทาง127กิโลเมตรเม็ดเงิน 48,000 กว่าล้านบาทครอบคลุม10ปีนะครับเริ่มตั้งแต่ปีนี้ไปจบ 2,568 ครับครับสายไฟที่เห็นกันอยู่นะนอกจากสายไฟของการไฟฟ้าแล้วมันจะมีสายเคเบิลสายโทรศัพท์หลายสายฮะที่มันเกี่ยวข้องนะครับเส้นทางที่เขาอยากจะทำก็คือถนนจิตรลดาครับส่วนของประทุมวันมีพญาไทพหลโยธินแล้วก็จะเพิ่มเติมมาเป็นที่นนทรีพระราม3นะครับรัชดาพิเศษพระราม9ลาดพร้าวรามคำแหงจรัสนิทวงศ์ติวานนท์แล้วก็แจ้งวัฒนะนะครับเส้นทางเหล่านี้เขาก็จะพยายามทำให้มันไปอยู่ใต้ดินซะเพื่อให้คนที่สัญจรผ่านไปผ่านมาสะดวกมากขึ้นนะครับแต่ว่าระหว่างที่ดำเนินการเนี่ยอาจจะมีบางส่วนประชาชนได้รับผลกระทบบ้างเพราะว่าต้องมีการปิดเลนการจราจรบางส่วนเพื่อนำเอาสายไฟเหล่านี้ลงดินครับเราก็ดำเนินการต้องวางแผนนะคือในลักษณะของการดำเนินการนี้เราคาดหวังว่าเราจะดำเนินการไปพร้อมๆกันโดยแบ่งเป็น area เป็นพื้นที่นะครับอาจจะเป็น4หรือ5พื้นที่ซึ่งจะประกอบด้วยถนนแต่ละสายและในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีการดำเนินการวางแผนให้ทำงานร่วมกันโดยที่ไม่มีผลกระทบซึ่งกันและกันนั่นก็คือโครงการที่เราเริ่มดำเนินการที่ดำเนินการไปแล้วนะครับอันนี้นอกเหนือจากโครงการมหานครอาเซียนเราก็มีการดำเนินการในเรื่องของการทำโครงการสายที่ตั้งแต่พื้นที่ที่เป็นถนนสีลมถนนพญาไทนะครับถนนปทุมวันบริเวณรอบพระราชวังสวนจิตรลดานะก็เป็นพื้นที่ที่เราทำไปแล้วแล้วก็ระหว่างที่ดำเนินการใกล้จะแล้วเสร็จก็จะมีบริเวณถนนสุขุมวิทแล้วก็ไปหนุนโยธินต่อครับนอกจากเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเนื่องจากภูมิทัศน์ที่สวยงามก็จะส่งผลกับการท่องเที่ยวด้วยนะครับก็ให้มันดูสวยงามมากขึ้นนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับ